กินน้ำตาลส่วนเกินเนี่ยมันจะไปเก็บเป็นในรูปแบบของพลังงานสะสมนะคะที่ชื่อว่าไกลโคเจนที่ตับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากินแป้งน้ำตาลเยอะม,มากเขาก็จะเปลี่ยนนะคะน้ำตาลพวกนี้นะคะไปเก็บเป็นไกลโคเจนและส่วนเกินก็ล้นออกไปอีกนะคะไปเก็บเป็นไขมันเพิ่งรู้ไว้ว่ามันเป็นไขมันในรูปแบบของไตรกลีเซอไรด์นะจ๊ะ วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของไขมันมาให้พวกเราได้รู้จักไขมันกันบ้างนะคะว่าไขมันไตรกีเซรดยต่างจากคอเลสเตอรอลยังไงให้พวกเรารู้จักไขมันแบบนี้นะคะคือเรารู้แล้วนะว่าไขมันเนี่ยมันเป็นแหล่งที่แบบให้พลังงานใช่ไหมคะแต่คําว่าไขมันที่หมอจะให้แบบทุกคนได้รู้จักนี้ในวันนี้เนี่ยนะมันจะเป็นโลกของไขมันนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่าลิปิดนะแต่คําว่าลิปิดเนี่ยนะมันรวมเอาอหลายๆอย่างเข้าไว้ด้วยกันนะคะหมอจะแบ่ง แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักๆนะคะก็คือกลุ่มที่ให้พลังงานนะกับกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานนะคะมันมีกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานที่หรอไขมันมันคือแบบ9กิโลแคลอรี่ต่อกรมไม่ใช่หรอคะแต่ว่าถ้าใครที่พูดว่าไขมันมี9กิโลแคลอรี่แปลว่าเรารู้จักไขมันในรูปแบบของแฟตหรือออยก็คือเป็นไขมันที่แบบจับต้องได้เป็นแบบในรูปแบบของแข็งแฟตคือไขมันในรูปแบบของแข็งอย่างเช่นเราเห็นแบบน้ำมันมะพร้าวเวลาที่แบบเราเอาไปตั้งไว้ในอุณหภูมิที่มันเย็นหรือแช่ตู้เย็น เราก็จะเห็นว่ามันจับเป็นก้อนเป็นไข่ใช่ไหมคะมันจะเป็นไข่นั่นก็คือแฟตใช่ไหมแต่เวลาที่แบบเราเอามาโดนความร้อนมาละลายอันนี้มันก็เรียกเป็นออยล์หรือพวกน้ํามันพืชน้ํามันที่เรามาทํากับข้าวต่างๆนั่นก็เป็นออยล์แต่ว่ามันก็คือเป็นพวกไขมันที่ให้พลังงานถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยมันก็คือให้หกรัมของไขมันเนี่ยก็คือให้9กิโลแคลอรี่จริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งแบบนี้นะคะมันก็คือแบ่งตามแบบลักษณะของโครงสร้างทางเคมี ในฝั่งที่แบบมันให้พลังงานยกตัวอย่างเช่นแบบพวกไขมันสัตว์ทั้งหลายเนาะน้ำมันพืชต่างๆนะคะที่เราเห็นพวกนี้มันก็จะเป็นพวกให้พลังงานแต่กลุ่มที่ไม่ให้พลังงานเนี่ยโครงสร้างของมันเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ามันจะเป็นโครงสร้างอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะออกมาเป็นในรูปของแว็กซ์คือเป็นไขเหนียวเหนียวอะ่ะพวกเรานะคะในสัตว์เนี่ย นะคะหรือว่าในร่างกายของมนุษย์เราเองเนี่ยนะคะสกลุ่มนี้มันก็คือถ้าเป็นในรูปแบบของไม่ให้พลังงานนะที่มันเป็นไข่เหนียวๆแบบนี้อย่างเช่นนะเขาเรียกว่าฟอสโฟลิปิดนะคะกลุ่มนี้อย่างเช่นอะไรบ้างนะคะคอเลสเตอรอลเป็นต้นนะคะกลุ่มคอเลสเตอรอลเนี่ยโครงสร้างของมันเนี่ยมันก็คือเป็นพวกฟอสโฟลิปิดนะคะเป็นโครงสร้างที่แบบมันมีโมเลกุลเฉพาะของมันนะอีกฝั่งก็คือแบบไตรกลีเซอไรต์ตัวที่ให้พลังงานเนี่ยนะคะโดยโครงสร้างทางเคมีของมันเนี่ยมัน ก็คือไตรกลซอไลด์นะคะคือจริงๆแล้วมันก็คือแบ่งตามโครงสร้างทางเคมีนั่นเองนะคะเออเวลาเขาเขียนโครงสร้างเขาจะเขียนแท่งกิีเอรอนะคะแล้วก็มีสายปึ๊บปึ๊บปบแบบนี้นะคะสาสาย1สายก็โมโน2ส,สายก็ได3สามสายก็ไตรแบบนี้3ส,สายเป็นกลซสไลด์ที่มีตัวแฟตตี้แอซิด สายต่อกันเยงเี้นพราะฉะนั้นไอ้สายตรงเนี้ยนะคะมันคือในกลุ่มของกรดไขมันหรือที่เราเรียกว่า Fa ต t ิ Ac i d เราจะให้แค่รู้ว่าโครงสร้างทางเคมีมันไม่เหมือนกันเราเอามาใช้ยังไงมาคือถ้าเกิดว่าเวลาที่เราไปเจาะเลือดเราก็จะเห็นว่าผลเลือดเราอ่ะมันจะมีไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลออกมาถูกไหมคะให้เราพึงรู้ไว้ว่าเวลาที่เราเจาะเลือดมาเนี่ยมันเป็นแค่ผลเลือดที่มันอยู่ในกระแสเลือดของเราเท่านั้นถูกป่ะมันอยู่ในน้าเลือดของเราเท่านั้น ะะทีนี้ถ้าเกิดว่าในผลเลือกของเรานะคะเวลาที่เราวัดผลเลือดนะค่า,ตาไตรกลีเซอไรด์หรือ TG เนี่ยเนาะปกติแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ควรจะเกิน150ใช่ไหมมิลลิกร,รัมต่อ เดซิลิทใช่ไหมคะแล้วคอเลสเตอรอลเนี่ยนะคะมันไม่ควรที่จะเกิน200มิลลิกรัมแต่ว่าเวลาที่เราแปลผลนะคะเราควรที่จะแปลผลให้มันเทียบเป็นสัดส่วนกับตัว H D L ด้วยนะคะเพราะว่าค่าไตรกลีเซอไรน์นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะนอกจากที่เรากินเข้าไปตรงๆแล้วเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเปลี่ยนมาจากน้ําตาลที่เรากินเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเทียบระหว่างอาหารกลุ่มที่ให้พลังงานนะคะมันมีอะไรล่ะคาร์บโบไฮเดรตโปรตีนไขมันเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะว่าเวลาที่พูดถึง นในกลุ่มที่ให้พลังงานเราจะพูดถึงเฉพาะไตรกลีเซอไรด์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากินหวานเยอะกินแป้งกินน้ําตาลส่วนเกินเนี่ยมันจะไปเก็บเป็นในรูปแบบของออพลังงานสะสมนะคะที่ชื่อว่าไกลโคเจนที่ตับ แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากินแป้งน้าตาลเยอะมาก,มากเขาก็จะเปลี่ยนนะคะน้ําตาลพวกนี้นะคะไปเก็บเป็นไกลโคเจนและส่วนเกินก็ล้นออกไปอีกนะคะไปเก็บเป็นไขมันเพิ่งรู้ไว้ว่ามันเป็นไขมันในรูปแบบของไตรกรลีเซอไรด์นะจ๊ะวงเล็บคงทีนี้พอเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะให้เรารู้ไปเลยว่าถ้าเกิดพูดในแง่ของการที่เราแบบไปเจาะเลือดแล้วมีค่าไตรกรลีเซอไรสูงอย่างเช่นในนี้นะหลายคนสูงกว่า1 5อ สมมุติว่าเจาะไตรกริสลา์มานะได้ไตรกริสลา์สมมุติ160เราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรคะระหว่างก่ไก่ลดการกินไขมันขอไข่ลดการกินแป้งน้ําตาลเอ้ยเวลาที่ค่าไตรกริไลา์ในเลือดมันสูงนะคะจงไปลดการกินแป้งน้ําตาลลงนะคะอ่าถ้าเป็นคอเลสเตอรอลก็ต้องบอกว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันก็สูงได้จากน้ําตาลเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นสเต็ปที่แบบ ค่อนข้างซับซ้อนนะคะไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนกับไตรกริสไลด์นะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราลดแป้งน้ําตาลเนี่ยในระยะยาวคือคอเลสเตอรอลลงได้เหมือนกันแต่อีกอันนึงนะคะถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าเจอคอเลสเตอรอลสูงต้องพูดแบบนี้กันนะอ,อันนี้มันค่อนข้างจะแบบละเอียดซับซ้อนนิดนึงนะคอเลสเตอรอลเนี่ยถ้าสูงเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะมันมักจะสูงเป็นซีรีส์เช่น L D L ก็จะสูงไตรกริสไลด์ก็จะสูงและ H D L ก็จะต่ําถ้าเจอแพทเทิร์นแบบนี้นะคะแปลว่าไม่เฮลตี้ นะคะคอันนี้คือสุขภาพไม่ค่อยดีผลเลือดไม่ค่อยดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคือไตรกลีเซอไรด์ต่ำ HDL สูงมากอันนี้นะคะมักจะพบในคนที่กิน โลคาร์บหรือกินคีโตจนิกไดเอทนะคะนะคะก็คือไม่กินแป้งเลยน้ําตาลเอ่อเนื่องจากว่ากลไกในร่างกายของเราเนี่ยเวลาที่เราไม่กินแป้งน้ําตาลเนี่ยร่างกายเวลามันผลิตไขมันออกมาจากตับตับเป็นแหล่งผลิตไขมันนะเขาจะผลิตซีรีส์สามตัวนี้ออกมาเป็นแพ็คเดียวกันนะคะตับจะสร้างปล่อยออกมาสู่กระแสะเลือดแต่ว่าร่างกายเนี่ยจะใช้แค่ไตรกลีเซอไร์ในการที่เป็นแหล่งให้พลังงานเพราะว่าเราไม่ไม่ได้กินน้ําตาลเข้าไปเนื่องอย่างที่บอกไงว่าเวลาที่เราเจาะเลือดแล้ว คอเลสเตอรอลสูงเราอย่ากตกใจให้เราดูเป็นซีรีส์ต้องเจาะสตัวนะครมันถึงจะแปลผลได้มันไม่มีหรอกค่ะว่าแบบคอเลสเตอรอลเดียวๆสูงปี๊ดอยู่ตัวเดียวไม่มีนะไม่ดูเทียบเป็นสัดส่วนนะคะแบบนั้นนะจ๊ะอันนี้คือสุขภาพดีนะแล้วค่าไตรกลีเซอไรด์นะคะเรามักจะพบว่าไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDL ในกลุ่มนี้มักจะน้อยกว่า2 นะคะนี่แปลว่า,าความเสี่ยงต่อโรคหัวใจอย่างมันต่ำมากนะคะนี่คือเฮลตี้นะคะโอเคพวกเราเราก็จะมาไลฟ์กันนะทุกคนจนันทร์อังคารสุขวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะ